สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อุ้ยจับมายกรอบนะครับผมใส่ทิ้งไว้อาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์กว่าๆช่วงหลังครับไม่ค่อยได้ปลาเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูหลังแรกนะครับผมหลังแรกอุ้ยจับใส่ไว้ตรงนี้ครับผมโอ้ยรอบผมไปไหนเอาผู้ใดลักรอบผมนอนเนาะโอ้ยใส่เมืองไว้นี่นะครับโอ้พี่น้องดูครับผมแอบยกมาโยนไว้นี่นี่เฉยเลยโอ้ยมนุษย์เอ้ยมนุษย์ขโมยของผมเฉยเลยใส่ไว้นี่โอ้ยดังแรกกอดปุ้นนะครับผมผมเบื้องใหม่ครับตรงนี้ก็โดนขโมยไปแล้วไปดูนะครับด้านในอีกประมาณ7หลังนะครับผมน้ำเริ่มแห้งนะครับบัวเริ่มแห้งลำต้นนะครับสูงพายเรือก็ยากทีนี้เนาะไปครับผมได้สักตัวอยู่บ่หลบแค่เขาขโมยไปหมดแล้วบ่หลังแรกก็โดนโอ้พี่น้องเป็ดเทศเข้าไปซุกป่านู่นเป็ดเทศป่าบัวปลาก็เข้ามาอยู่ตามป่านี่นะครับผมฟองขึ้นไปแล้วมันจะมาตีหลุมอยู่ขอบป่านี่ปลาอันนี้หวานยากครับมีแต่ครอบบัวทีเดียวเลยโอ้ยเรือตัวนี้ปลานิ่มฟองขึ้นเรือขี้ดื้อแท้เรือวันนี้นี่เดี๋ยวไปดูรอบครับผมปลานิ่มตีฟองโอ้ยได้ใส่ไข่ไว้เนาะตะไคร โอ้ติดแล้วกับดักโอ้ท่านผู้ชมติดกับดักครับผมโอ้ยว่าจะไม่ลงแล้วต้องลงจนได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวไปดูครับผมมันประมาณ
ว้ายมีแต่รอยคนยกดูเลยนะครับระเกะระกะเลยนะครับไม่เป็นระเบียบเอาแต้มแรกมาแล้วครับผมโอ้ยติดอะไรเนาะนี่ครับเต็มแรกเต็มแรกถือว่าไม่แห้วครับผมนี่ท่านผู้ชมเกือบครึ่งโลครับผมฮะชมกันต่อครับผมเรามีเต็มที่สองขนาดเขายกนะเนี่ยไม่มีตัวน่าจะปลาพึ่งติดนะครับเอาคือหายอุ้ยพี่น้องปลาเข้านะครับเมื่อกี้นะมันรอดนะครับหรือกระสูบหรืออะไรโอ้ยมันมีตัวเอ้าตัวน้อยๆก็พอได้อยู่4ตัวดูตัวไม่มีโอ้มีปลาบูด้วยอืมเอ้าสมเล็กสมน้อยนะครับช่วงนี้ปลาหายากนะครับหน้าใจดีต้องฤดูน้ำหลากนะครับปลาจะเข้าดีฤดูนี้ปลาจะไม่ค่อยวิ่งนะครับปลาจะไม่ค่อยเดินปลาผมมัดยังไงนี่เกือบหลุดได้ยินเสียงคนหาปลาทางโน้นอุ้ยปลาชนมองเขาแล้วฟองขึ้นปลาชนมองครับฟองขึ้นเต็มเลยสุกไว้คืนนะครับมีปลาบูเอ้าหายนี่ยังอยู่ปลาบูหนึ่งตัวนะครับปลาบูพอได้ย่างตำน้ำพริกครับผมใส่คืนครับผมอุ้ยปลาช่อนช่อนขึ้นร้อยเรียบพี่น้องอย่าไปดูนะครับนั่นอีก 3-4 ลูกโ
ผู้ใดมาตัดไม้ไผ่หรือไม้ไผ่ล้มเองที่ปลาตีฟองตัวนี้นะครับยังใหญ่เลยน่าจะเป็นปลานิลใหญ่นะครับโอ้ได้มาตัดไม้ไผ่รอบผมกระจัดกระจายเลยตัดมาย้ายกับบ่ได้ย้ายท่านผู้ชมดูตัดไม้ไผ่โอ้ตายตายตายมันจะบกเข้าโอ้ยท่านจ้าโลกผมมาละลายอย่างนี้อ่ะนั่นยกหมดแล้วครับผมไม่มีเหลือนั่นน่าจะเพิ่งมาตัดใหม่ๆนี่แหละปลากระโดดนี่แหละพี่น้องก็สรุปปลานะครับได้วันนี้น่าจะ5ตัวนะครับผมอันนี้เนี่ยใหญ่สุดเกือบครึ่งโลนะครับนั่นแหละครับผมพอได้กินนะครับผมครับผมเดี๋ยวสตาร์ทขออนุญาตลาไปก่อนก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับมีโอกาสจะมาหาปลาให้ชมกันนะครับในสไตล์ของอุสตาร์ทคนสุรินทร์เหล่าอำเภอประสาทตัวนะครับก็อย่าลืมกดติดตามทั้ง YouTube แล้วก็เพจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม